สองไฟล่าสุดหนึ่งล้านเล็กแพ้มาครับแพ้ชูเจริญแล้วก็แพ้ตะวันฉายครับขณะที่ตะเภาแก้วชนะยอดเหล็กเพชรแล้วก็ชนะโลโบมาครับมาดูยกที่1ครับของมวยคู่ที่14ครับคู่เอกศึกสิงห์มาวินบวกมหาวิชาวุฒิคืนนี้ครับ18ปีเท่านั้นแหละครับชั้นม5ครับ18ปีครับก็เจ้าตะเภาแก้วครับสดกว่าหนุ่มกว่านะครับตะเภาแก้วเอ้าหมัดขวาเลยครับ1ล้านเล็ก2คู่ที่ผ่านไปจบแบบมีนับมีน็อกครับต้องมาดูว่าคู่นี้จะมีนับมีน็อกกันหรือเปล่าครับคู่เอกของคืนนี้ครับทีบขวาไว้ก่อนครับ1ล้านเล็กทีบซ้ายนำไปทีบขวาขึ้นมาครับ1ล้านเล็กทีบซ้ายนี่ครับผ่านไม่ผ่านครับตะเภาแก้วถ้าผ่านนี่มีโอกาสขึ้นทำเนียบมวยกันแสนได้เลยครับเอาวางแข้งขวาครับ1ล้านเล็กเอาชนเข่าเลยครับคู่นี้อาชีพหลักของ1ล้านเล็กก็คือวงในนะครับแต่ว่าช่วงหลังนี่มีศอกมาเสริมครับนี่ครับมาซ้ายขวามาครับ1ล้านเล็กขยับเดินเข้าหาครับตะเภาแก้ววันนี้ถือว่าชกในบ้านนะครับนักชกจากพัทลุงครับวันนี้ชกรายการลูกพี่ที่จังหวัดสงขลาครับมาแข้งซ้ายครับตะเภาแก้วโอ้โหถีบขวาครับถีบหน้าขู่เลยครับ1ล้านเล็กตะเภาแก้วขยับเข้าไปหมัดขวามาครับตะเภาแก้วเอาวางแข้งซ้ายซ้ายคืนไปครับ1ล้านเล็กซ้ายมาแล้วถีบซ้ายอีกทีครับตะเภาแก้วเตะซ้ายดักไว้ครับ1ล้านเล็กเอาขวาอีกทีครับยอมไปที่ต้นขาซ้ายขวาคืนไปเหมือนกันครับตะเภาแก้วขวามาครับ1ล้านเล็กไว้หนวดไว้เขาผู่รุ่นน้องเลยครับ1ล้านเล็กเดินเข้าไปต้องระวังศอก1ล้านเล็กด้วยครับตะเภาแก้วเอาวางแข้งขวาวางแข้งขวาครับขวาคืนมาครับขวา1ล้านเล็กไปขวาตะเภาแก้วคืนมาครับเข้าไปครับตะเภาแก้วเอามาซ้ายขวาซ้ายมาครับ1ล้านเล็กยังเก่งๆทั้งคู่แล้วครับยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครับโอ้มาซ้ายขวาครับ1ล้านเล็กขวาตัดลำตัวครับหมดยกเดี๋ยวพักก่อนครับของครับมาดูยกที่2ครับของมวยคู่ที่14ครับแดงตะเภาแก้วสิงห์มาวินครับขณะที่น้ำเงิน1ล้านเล็กกิตตนนท์ครับสับต่อขวาครับ1ล้านเล็กมัดขวาขึ้นไปครับตะเภาแก้วเข้าในเกาะได้เด้งซ้ายตะเภาแก้วขวาอีกทีขึ้นคอได้เล่นได้ขวายัดซ้ายซ้ายคืนไปซ้ายมาซ้ายอีกทีครับเข่าชนเข่านะครับยังไงโดนกระจับหรือเปล่า1ล้านเล็กขยับเดินต่อครับตะเภาแก้ววางแข้งซ้ายนำไปก่อนตะเภาแก้วอีกทีมันขวาทิ้งมันขวาไปข้างซ้ายมาขวาขึ้นมา1ล้านเล็กทิ้งซ้ายไว้ทิ้งซ้ายเข้าถึงตัวเกาะ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 เล่นขวาเบาๆครับหาจังหวะตีกันอยู่ครับเกมยังไม่เปิดเต็มตัวครับยกนี้เดินต่อครับเออสองขวาปากก็มาครับ1ล้านเล็กมัดขวานำไปครับตะเภาแก้วเกาะขึ้นคอกดเล่นขวาครับเต้นขวาคืนไปครับขวาไปอีกทีตะเภาแก้วขวามาตะเภาแก้ว1ล้านเล็กยังไงเต้นขวาครับตะเภาแก้วเสียงเชียร์ดังโอ้ยัดซ้ายอีกทีมัดมาวงในขวางขวาง1ล้านเล็กขวางสอดใครใครโอ้ขวางก็ไม่ได้กรรมการแยกออกมาครับขยับเดินต่อครับตะเภาแก้วทิ้งซ้ายไว้เอาหมัดขวามาครับตะเภาแก้วเอาหมัดขวาอีกทีครับเอาขวายัดเข้ามา1ล้านเล็กคล้องคล้องคล้องหมุนหมุนหมุนแล้วเด้งขวาครับตะเภาแก้วขยับเด
ินต่อครับตะเภาแก้วมีซ้ายนำไปถึงลาเล็กเต้งขวามาขวางขวางขวางเต้งขวาครับตะเภาแก้วเต้งขวาอีกทีครับตะเภาแก้วนี่ครับใส่เกียร์เติร์นหน้าเป็นตัวโอ้ดักแทงซ้ายซ้ายอีกทีครับมัดขวาตรงขึ้นไปเต้งขวาขึ้นมาตะเภาแก้ววงในเกาะเต้งขวาครับตะเภาแก้วขวาอีกทีครับขวาอีกทีครับสามเข่าครับโอ้ทีมงานเชียร์เสียงดังเลยครับทีมงานเสียงมาวินขยับเดินต่อครับตะเภาแก้วต่อขวาปัดเข้ามาปัดขวาอีกทีปัดต่อขวาอีกทีระวังต่อปัดขวาโอ้มาเป็นปัดขวาอีกทีครับตะเภาขวางขวางขวางนะครับเกาะเกาะมาแล้วครับต่อขวาต่อขวาอีกทีครับหนึ่งอันเล็กอันต่อขวาคืนตะเภาแก้วโอ้เสียหลักล้มลงไปครับเดินต่อครับตะเภาแก้วต่อซ้ายต่อขวามาหนึ่งอันเล็กต้องปังต่อด้วยครับตะเภาแก้วเข้าถึงตัวแล้วครับเกาะ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 ต่อขวามาครับต่อขวาอีกทีครับขอขึ้นมาเหมือนกันตะเภาแก้วเอ้าก็โอ้บวกกันแล้วครับโอ้หมดยกพอดีครับหมดยกพอดีมาจากพิษศอกของ1ล้านเล็กนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับแตกแล้วก็บวมด้วยครับตะเภาแก้วครับต้องดูการแก้เกมของทีมงานเลยครับนี่ครับสถานการณ์ต้องบอกว่าเป็นรองนะครับถ้าแบบนี้ตะเภาแก้วครับต้องให้หมอดูนะครับต้องให้แพทย์ดูครับอันตรายครับถูกต้องแล้วครับต้องให้แพทย์ดูนะครับว่าปลอดภัยหรือเปล่านี่ครับโอ้โหยังพอได้ครับเจ้าฟุกนี่บอกว่าโอ้มันอันตรายจานนี่ครับน่าจะเซฟแล้วครับดูเจ้าหนึ่งและเล็กก็คงไม่อยากจะทำครับแต่ว่าบนเวทีก็ต้องดูครับสถานการณ์ของทั้งคู่จะยังไงครับพยายามขวางครับหนึ่งและเล็กมาดูว่ายกนี้ตะเภาแก้วจะแก้ยังไงครับเพราะว่ายกที่ผ่านมาเนี่ยโดนหนึ่งล้านถล่มยับเลยเอาสองมาอีกมาตะเกียงจะดับแล้วนะครับตะเภาแก้วตอนนี้ตะเกียงเหลือดวงเดียวแล้วครับตะเกียงดับไปแล้วดวงนึงครับแต่ว่าหัวใจนี่เกินร้อยอยู่แล้วครับกรรมการจับให้แพทย์ดูอีกทีครับไม่น่าจะรอดครับไม่น่าครับหนึ่งล้านเล็กนี่บอกว่าไม่น่าจะไหวครับนี่ครับไม่ไหวครับโอ้ไม่ไหวครับช้ำจริงๆครับวันนี้ครับตะเภาแก้วขึ้นชั้นไม่สำเร็จครับโดนจับแพ้แตกไปในยกนี้ครับยกที่3ก็ถือว่าหัวจิตหัวใจเกินร้อยแล้วครับแต่ว่าร่างกายมันไม่ไหวครับพิษสองเนี่ยครับเจ้าฟุกนี่มาดูน้องเลยครับมาขอโทษขอโพยน้องครับสปิริตนักกีฬานะก่อนปล่อยตัวนี่แกบอกว่าอุ้ยต้องให้แพทย์ดูแล้วสุดท้ายกรรมการก็จับดูนะครับพยายามเต็มที่แล้วนะครับดีใจกับคนชนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้คนแพ้ครับ18ปีเท่านั้นนะครับ